ผู้พันนำทหารบุกค้นวังพี่เวลกับพี่เคทงั้นเหรอใช่ค่ะเจ้าหญิงทางนี้คือห้องบรรทมของเจ้าหญิงเคทหยุดตรงนั้นใครอนุญาตให้ผู้พันทำการอุกอาจละเมิดสิทธิ์ของพี่เคทกับพี่วิวได้ขนาดนี้กระหม่อมได้รับอนุญาตจากคิงเฮนรี่แต่เราไม่อนุญาตผู้พันกับท่านปู่วางแผนโดยที่ไม่ถามเราสักคำทำแบบนี้พี่เคทกับพี่วิวจะรู้สึกยังไงเจ้าหญิงเคทกับเจ้าชายวิวยอมให้ความร่วมมือทุกคนตามหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของเราอย่ามาอ้างความปลอดภัยของเราบุกค้นวังขนาดนี้นอกจากจะทำให้คนร้ายไหวตัวทันยังทำให้ข้าราชบริพารที่เราไว้ใจตื่นกลัวเพราะความไว้ใจผิดของพระองค์ถึงทำให้เราจับคนร้ายไม่ได้สักทีผู้พันดาวินกล้าดียังไงมาพูดกับเราแบบนี้อย่าลืมว่าผู้พันเป็นใครแล้วเราเป็นใครในฐานะเจ้าหญิงรัชทายาทเราสั่งให้ทำอะไรผู้พันก็ต้องทำตามและเราสั่งให้หยุดค้นวังของพี่วิลกับพี่เคทเดี๋ยวนี้ถ้าผู้พันไม่ทำตามผู้พันก็ต้องได้รับโทษกระหม่อมเข้าใจแล้วครับยกเลิกการค้นวังผู้หาเริ่มวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไว้ให้หลานเรียบร้อยแล้วหลานเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อขึ้นครองราชแทนปู่สองชีวิตที่ถูกลิขิตให้มาเจอกันเป็นความผูกพันที่อยู่เหนือโชคชะตาชีวิตหนึ่งสูงดังฟ้าอีกชีวิตแกร่งดังภูผาNothing can stop God's plan for your life. ไม่มีใครฝืนโชคชะตาและพรหมลิขิตได้